หนึ่งการสมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางหลวงท้องถิ่นที่พิเพจากโครงการก่อสร้างและการขนส่งแห่ธาตุต่างๆที่ยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติมีกลไกประสานสมทบกับผู้พัฒนาโครงการคือแนวใดทิศทางตัวนาจะแก้ไขแนวใดเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสมแปลงบูรณาสาเส้นทางหลวงซึ่งการขนส่งบรรทุกน้ำหนักเกินจากบรรดาโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการขุดคนบ่อแฮในระยะผ่านมาก็คือเป็นปัญหาที่ว่าผลกระทบอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะบรรดาแข้งที่มีชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเฮานี้เนาะถือว่าเป็นสาเหตุให้แก่การขนส่งแห่ท่าหรือว่าสินค้านั้นถือว่าเฮ็ดให้ตารางเส้นทางหลวงของเฮาในขอบเขตทั่วประเทศก็ถือว่ามีการเพเนาะซึ่งโดยรวมแล้วจากในระยะ 2-3 ปีผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าควบเอาหลายพันกิโลเมตรจำนวนขั้วฮักก็ถือว่ามีหลายเนาะประมาณ75-80แห่งในขอบเขตทั่วประเทศผ่านมากระทรวงโยธาธิการและขนส่งของพวกเฮานี่ก็ได้ร่วมกับบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องเนาะถึงองค์การปกครองท้องถิ่นในการปรึกษาหรือรวมถึงโครงการนั่นแหละเนาะเป็นต้นโดยเฉพาะก็คือเฮาเห็นเนาะโดยกระทั่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนหรือว่าโครงการก่อสร้างทางด่วนหรือว่าโครงการขุดคดบ่อแฮก็ถือว่าหรือว่าเขื่อนไฟฟ้าก็ถือว่าแม่นในให้เขาจะใส่เนาะปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานนั้นเนาะโดยร่วมผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเนาะก็ถือว่ามีจำนวนหนึ่งก็ปฏิบัติได้จำนวนหนึ่งก็ถือว่าแม่นละเลยเนาะถือว่าบ่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งในนี้บนเฮาก็ได้ร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการกวดกาคืนเนาะโดยเฉพาะการที่บ่ปฏิบัติสัญญาตามสัญญาสัมปทานนั้นโดยเฉพาะการสมแปลงทางหลวงที่เปเพจากการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนั้นหมวดเฮาก็ถือว่ามีมาตรการในการปรับไหมเนาะในขอดจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ยังบ่ได้ทั่วถึงแท้แล้วเนาะซึ่งขั้นตอนต่อไปนี่หมวดเฮาก็สิได้เอาใจใส่ให้นักยิ่งขึ้นคันว่าตามทัศนะของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในเมื่อละเมิดกฎหมายนี่หมวดเฮาก็อยากเสนอให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานไปแล้วเนาะในขอดปฏิบัติตัวจริงนี่ก็มีความยุ่งยากอยู่ซึ่งในระยะผ่านมาหมวดเฮาก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้สมทบกับกระทรวงพลังงานบ่อแฮเนาะบรรดาแข็งเนาะกำหนดสายทางแล้วก็น้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกแต่ละประเภทนั้นที่นำใส่กันขนส่งแห่ธาตุเนาะถือว่าแม่นเสนอให้ผู้ประกอบการถือว่ามีสิ่งสร้างของตนเองแล้วก่อนจะออกจากจุดคนแห่ถาดของตัวเองนั้นเพื่อคุ้มครองน้ำหนักเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดน้ำหนักรวมสูงสุดของกระทรวงโยธาธิการที่ได้วางออกนั้นเพื่อลดพรการเปรย์เพย์ทำลายเส้นทางนั้นสำหรับกระทรวงโยธาธิการเองเนาะถือว่าในเดือน2เดือนมานี้หมวดเราก็ได้มีการปรับปรุงกลไกและเบียบการในการคุ้มครองรถบรรทุกน้ำหนักเนาะซึ่งหมวดเราก็ได้เรียกงานการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกเนาะถือว่าไม่ให้แข็งขั้วทางหับผิดสอบก็คือผักส่วนหับผิดสอบในการส่องแป้งและบูรณาหักษาเส้นทางหลวงโดยให้โครงการส่องแป้งและบูรณาหักษาทางหลวงเป็นผู้หับผิดสอบโดยกงเนาะผ่านมาในหมวดเฮาให้แข็งคนส่งฮัดเป็นคนคุ้มครองเวียงงานคุ้มครองน้ำหนักเดี๋ยวนี้เฮาเปลี่ยนกลไกตัวนี้เนาะพร้อมนั้นก็ได้แบ่งความหับผิดสอบระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นถือว่าให้ชัดเจนหลายขึ้นเนาะพร้อมนี้หมวดเฮาก็มีภาระบทบาทของหน่วยงานประจำสารนี่สั่งน้ำหนักฮัดก็ถือว่าปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องและให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนี้เนาะพร้อมนี้หมวดเฮาก็ได้หันซิ่งเป็นทันสมัยหั่นแหละถือว่าปัจจุบันนี้เฮาก็ได้เปิดนําใส่ซิ่งทันสมัยอยู่1แห่งก็คือทางหลวงแห่งชาติเหล็ก A3 หั่นอยู่แขวงบ่อแก้วหั่นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็สิได้ขยายเปิดซิ่งสั่งหั่นแหละถือว่าให้หันเป็นทันสมัยไปเทื่อละบาท9เนาะอันนี้ก็หมวดเฮาได้จัดตั้งปฏิบัติซึ่งนี่ก็เป็นการคุ้มครองน้ำหนัก